สุทินชายหนุ่มวัย35ปีจบการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาการโรงแรมพื้นเพเป็นคนกรุงเทพมหานครเดิมทีเขามีอาชีพเป็นพนักงานส่งเอกสารและรับจ้างขับวินมอเตอร์ไซค์หลังเลิกงานเขาเคยมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนร่วมงานเรื่องแย่งห้องส้วมจนถูกพักงานด้วยความที่แค้นจัดเขาเอาถุงใส่ขี้ไปปาหน้ารถของคู่กรณีจนโดนไล่ออกเรื่องที่เล่ามานี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้เลยแค่เล่าให้ฟังสุทินพางจ้องมองไปที่จดหมายที่เขาดักรอมานานหลายชั่วโมงแว่นตาสีดำอำพรางใบหน้าของเขาได้เป็นอย่างดีใบหน้าหยาบกร้านมีริ้วรอยของความโรยราแม้อายุย่าง35ปีเท่านั้นแต่เขาดูสูงวัยกว่าภาพภายนอกที่คนอื่นมองเห็นดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ประตูทางออกของโรงแรมดังที่เขามาดักรอเหยื่อเพื่อนจัดการเพราะสุทินมีอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างเขาทำได้ทุกอย่างทั้งข่มขู่คุกคามและฆ่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสายเลือดของเขามานานแล้วบ่ายคล้อยของวันตะวันล้าแสงลงเมฆบดบังทัศนีวิสัยที่จะมองเห็นฝนทำท่าจะตกเมื่อเห็นกลุ่มเมฆใหญ่สีดำเคลื่อนตัวจับเป็นก้อนเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในออฟฟิศยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะเลิกงานฝนหามันจะตกลงมาอย่างหนักจราจรในกรุงเทพมันไม่เป็นใจให้อาชีพอย่างเขาได้ขับรถหรูๆอาชีพเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายต้องมียานพาหนะที่ใช้สอยได้อย่างสะดวกรวดเร็วมอเตอร์ไซค์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเวลา 17.3 นเป็นเวลาเลิกงานของออฟฟิศเขาจับจ้องมองดูว่าบุคคลเป้าหมายเดินออกมาหรือยังเขาใช้เวลาร่วมหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้าจดเย็นที่มาดักรอติดติดตีติด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 เสียงลิงโทนดังขึ้นเขาร้องมือหยิบมันขึ้นมาจากกระเป๋าเป้าหมายกำลังออกไปเตรียมตัวให้ดีงานนี้อย่าให้พลาดเสียงปลายสายที่เป็นสายล้อฟ้าบอกมาเขาไม่ได้ตอบกลับไปเป็นอันรู้กันว่าเหยื่อกำลังจะมาให้นายพานล่าใบสั่งตายครั้งนี้มีชีวิตและเงินเป็นเดิมพันวงในบอกกันว่าเสี่ยใหญ่เจ้าของธุรกิจมากๆเล่นชู้ไม่เลือกที่เลือกหน้าทำให้โดนจ้างฆ่าในเมื่อไปสะดุดขาใหญ่ไปแย่งคนรักศักดิ์ศรีมันค้ำคอจนต้องมีใบสั่งให้รบคาดเพื่อจะได้ชัยชนะสุทินเก็บหนังสือพิมพ์พับลงเขาแอบนั่งซุ่มอยู่หน้าร้านขายอาหารตามสั่งมานานจนเมื่อยตัวไปหมดลุกยืนก่อนจะบิดตัวเสียงดังก๊อกตามไขข้อที่ยึดจนต้องทำท่าบิดขี้เกียจให้คลายความเมื่อยล้าลงไม่นานเป้าหมายตามใบสั่งก็เดินออกมาเป็นเสี่ยใหญ่พุงพุ้ยหัวเถิกเดินออกมาเพียงคนเดียวสุทินเดินปรีไปที่จักรยานยนต์คู่ใจก่อนที่จะขึ้นคร่อมและขับมันออกตามเหยื่อไปเขาขับตามมาอย่างใจเย็นเพื่อไม่ให้โดนจับผิดสังเกตรถราในช่วง5โมงเย็นเริ่มหนาตาขึ้นฝนปล่อยๆลงมาก่อนที่จะลงหาใหญ่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมารถของเหยื่อขับตรงไปตามทางแยกรถติดไฟแดงตรงแยกพอดีเขาขับมาประชิดฝนตกมาเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขามองไม่เห็นทางเท่าใดไฟจราจรเปิดสีเขียวรถต่างพุ่งตรงไปตามถนนฝนยังตกมีได้หยุดรถของเหยื่อขับมุ่งหน้าไปที่แยกวงสว่างเพื่อกลับบ้านพักย่านนนทบุรีสุทินใช้จังหวะเวลานั้นขับประชิดเมื่อเห็นว่ารถชะลอความเร็วขับเข้าไปในซอยนนทบุรีในซอยค่อนข้างมืดก่อนที่จะได้ยินเสียงกระสุน3นัดยิงเข้าที่กระจกด้านคนขับรถเสียหลักพุ่งตรงไปที่เสาไฟก่อนที่จะชนอย่างจังสุทินเก็บปืนและขับรถคู่ใจออกไปอีกทางแยกของซอยเขาสืบประวัติทางหนีทีไล่มาเป็นอย่างดีก
ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังชานเมืองเพื่อไปเปลี่ยนรถที่เขาปล้นมาเพื่อการนี้นับว่าเขาวางแผนการมาเป็นอย่างดีทีเดียวรุ่งอรุณของวันใหม่แสงสีทองบนขอบฟ้ากระจ่างสว่างขึ้นนกบินออกไปทำรังคนออกไปทำงานเขาลืมตาตื่นขึ้นมาที่ห้องพักแห่งหนึ่งข้างกายมีหญิงสาวอายุ40หน้าอกใหญ่ราวกับหัวเด็กทั้งสองเพิ่งจะสลบตะไลลงไปภายหลังเสร็จจากกิจกรรมบำเรอสวาสุทินหมดแรงลงนอนกอดก่ายเจ้าหล่อนอย่างเชยชมก่อนที่เกือบเที่ยงเขาจึงเช็คเอาท์ออกจากห้องพักแห่งนั้นไปพร้อมกับหญิงสาวที่เขาหิ้วมาจากซ่องแถวพัดพงสุทินขับรถมุ่งตรงไปยังถนนสายหลักพร้อมกับหญิงคู่ใจซ้อนท้ายไปก่อนจะไปส่งหล่อนถึงที่หมายที่พามาก่อนไปอีอ๋อจีจากันอย่างคู่รักนับว่า 2,000 บาทที่เสียไปมันคุ้มค่ายิ่งกว่าอะไรเสียงรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจจอดลงที่บ้านหลังหนึ่งในเขตชุมชนแออัดเป็นบ้านไม้กลางเก่าสุทินถอดหมวกกันน็อกออกวางลงเสียงเด็กงอแงจากบ้านข้างๆสร้างความรำคาญไม่น้อยกลับมาแล้วเหรอพี่เสียงนั้นดังแว่วมาจากในบ้านนวลเดินออกมาผ้าถุงคาดอกผมม้วนสูงมองมายังสามีที่เพิ่งกลับจากทำงานตามที่หล่อนเข้าใจกลับมาแล้วจ้าเมียรักเขาเข้าไปหอมฟอดใหญ่สุทินโกหกนวลว่ามีอาชีพเป็นรปภ.เขาจะทำงานกะดึกและมักไม่ค่อยอยู่บ้านบางทีหายไปหลายวันก็เพราะอาชีพที่บอกใครไม่ได้วันนี้วันหยุดไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยไหมพี่นางชวนสามีไว้เย็นนี้พี่จะพาไปกินสุกี้เขาบอกพางยิ้มกลับมาเหนื่อยๆพี่ไปอาบน้ำอาบท่านอนพักผ่อนเถอะนางบอกอย่างใส่ใจสุทินเดินเข้าไปในบ้านเสียงเด็กข้างบ้านหยุดส่งเสียงเขาหวังว่างานที่ทำลงไปเมื่อคืนคงจะไม่มีใครตามจับเขาได้ตลอดบ่ายนั้นเขาหลับเป็นตายจนเย็นย่ำก็พานวลเมียรักออกไปทานอาหารเย็นอย่างสบายใจนับว่าตำรวจตามจับคนร้ายไม่ได้เพราะรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุก็ถูกปล้นมาอีกทีเป็นการวางแผนที่แยบยลเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจับปรับผู้ฝ่าฝืนที่ขับรถเร็วเกินกำหนดและทำผิดจราจรโดยการใช้กล้องเสียงผู้ประกาศข่าวรายงานการจับกุมคนร้ายฝ่าฝืนจราจรโดยมีกล้องจับทิศทางรถทุกแห่งทั้ง3แยก4แยก5แยกตามจุดต่างๆทั่วกทม.สุทินวางช้อนลงเหงื่อไหลคิดถึงว่าเขาจะโดนจับจากภาพพวกนั้นหรือไม่แต่ใจหนึ่งก็บอกว่าไม่หรอกมั้งเพราะตอนนั้นมันมืดและฝนก็ตกลงมาอีกทั้งเขาก็ขี่เลี่ยงๆตามติดพยายามไม่ผิดสังเกตและเรื่องก็ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วด้วยข่าวว่าหาคนร้ายไม่ได้สุทินก็ระแวดระวังตัวอยู่เสมอเขาจึงบอกภรรยาว่าจะต้องย้ายไปทำงานที่อื่นสัก2อาทิตย์ถึงจะกลับมาเพื่อทำให้เรื่องมันซาลงไปสุทินกลับมาบ้านในอีก2อาทิตย์ต่อมาบ้านเงียบกริบทั้งที่เป็นวันอาทิตย์นวลเขาตะโกนเรียกเมียพี่ทินกลับมาแล้วเหรอเสียงของนวลเย็นเยือกไฟในบ้านมืดสนิทจนขนลุกทำไมไม่เปิดไฟบ้านมืดตึ๊ดตือขนาดนี้พี่ทินสุทินมองไปที่หน้าของเมียรักมีใบสั่งจากตำรวจส่งมาเสียงนั้นทำให้ใจของเขาหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มมันเสียวสันหลังวาบลงอย่างบอกไม่ถูกใบสั่งอะไรเหรอเขาเสียงสั่นรู้สึกว่าเหงื่อภายในกายมันไหลออกมาจากอนูทุกรูขุมขนพี่ไปทำอะไรผิดไว้ล่ะเสียงของนวลเย็นจับใจใบหน้าเรียบนิ่งเปล่าสุทินพูดติดอ่างด้วยความหวาดกลัวสวยแล้วตำรวจคงรู้ว่าเขาคือคนยิงมือปืนสักวันยังไงตำรวจต้องจับได้ต้องหนีเขาคิดหนทางหนีก่อนตำรวจมานวลพี่ขอโทษ
พี่ผิดไปแล้วสุทินนั่งลงอย่างหมดแรงเมียคงรู้ว่าเขาทำอาชีพอะไรเลวพี่มันเลวคนอย่างพี่มันเลวไม่มีที่ติโกหกปิ้นป้อนกะล่อนหลอกลวงฉันมาตลอดนวลเสียงเข้มชี้หน้าด่ากราดอย่างไม่ไว้หน้าพี่ขอโทษมันเป็นความผิดของพี่พี่ยอมรับว่าโกหกเพื่อให้นวลสบายใจเลวผู้ชายอย่างพี่มันเลวเกินจะทนนวลปาจดหมายที่แนบติดของกรมตำรวจส่งมาภาพถ่ายกระจายตกลงพื้นสุทินมือไม้สั่นเมื่อปรากฏรูปภาพที่เห็นพี่บอกมาสิว่านางผู้หญิงที่ซ้อนท้ายพี่ไปมันคือใครนวลเอ่ยเสียงเครียดสุทินใจหายวับคิดว่าตำรวจตามจับเขาข้อหาฆ่าผู้อื่นแต่ภาพที่ได้รับเห็นว่าเขาขับรถพาผู้หญิงซ้อนท้ายฝ่าไฟแดงสุทินหน้าชาเกือบเยี่ยวแตกแต่ก้นด่าในใจใบสั่งเนาะใบสั่งทำกูเกือบหัวใจวาย